สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลูกเพนตาโทนิกซีเควนซ์นะครับผมจะใช้เป็นอีโคโนมีนะครับในการเล่นพร้อมกับใช้แฮมเมอร์ออนพุออฟเล่นถ้าปกติซีเควนซ์ในขาขึ้นของเชฟเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับซีเควนซ์หนึ่งสองสามสี่นะครับแต่เวลาเล่นเนี่ยถ้าเราดีดสลับทุกตัวมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะผมจะใช้วิธีการดีดขึ้นพูออฟขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยจะเป็นดีดขึ้นนะฮะพูออฟขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ทำแบบเดียวกันในทุกๆคู่สายมันต้องฝึกจนเข้าถึงก่อนนะฮะแล้วเราจะสามารถใช้งานได้อย่างเป็นอิสระเลยฮะผมก็ฝึกอย่างเงี้ยทุกฟอร์มมี5ฟอร์มก็ฝึกทุกฟอร์มเลยเพราะเวลาใช้งานจริงผมจะใช้ฟอร์มละนิดฟอร์มละหน่อยครับอะไรประมาณนี้ครับคือเวลาฝึกเบสิกอ่ะเราจะฝึกให้ครบทุกอย่างเลยฮะสมมติเราเล่นที่คีย์ซีใช่ไหมครับผมเล่นที่ A shape เงี้ยเนี่ยเอาเฉพาะขาขึ้นนะครับขาลงผมจะเล่นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้ครับพอเราใช้งานได้ครบทุกฟอร์มแล้วเวลาหยิบมาใช้งานมันจะค่อนข้างง่ายแล้วประมาณนี้นะครับในการคิดลิกมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเบสิกเราแน่นขึ้นก็ลองเอาแนวคิดเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับผมสวัสดีครับ